สวัสดีครับผมคริสโตเฟอร์เชฟชื่อเล่นชื่อคริสนะฮะผมก็ได้มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยรวมๆแล้วก็ประมาณ20ปีนี่ก็คือเรื่องราวของผมเองI have met many foreigners over the years who have integrated well into Thai society. Many have Thai husbands or wives. Many come here as kids and attend international schools in the city. Some come here for work and others to retire. And as time goes on, there are more and more Lu Krungs or half Thais. Many of these people have interesting perspectives and unique stories, but...Very rarely do you meet someone who grew up as the only Farang kid in a rural village in northeastern Thailand. Whilst he may not look it, Chris Chafe is every bit Thai as he is Australian. And this is his story. ดีใจมากที่ได้เจอคริสอีกครั้งคราวที่แล้วนี่อยู่ที่ซิดนีย์ตอนนี้ก็มาอยู่ที่ประเทศไทยครั้งล่าสุดได้เจอประมาณกี่ปีที่แล้วน่าใกล้จะถึง3ปี2จะครบ3ปีเดือนกุมภา We met in February that's when I was in Sydney เมื่อกี้ผมกำลังเดินแล้วผมเดินผ่านพอดีก็แบบเอ๊ะไทยท้องไอ้ไทยท้องนี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปร่วมแจมกล้องสักหน่อยประเทศไทยมีประชากรประมาณกี่ล้านคนครับโอ้ยแม่5 62คำถามอะไรไม่รู้ตกใจจริงๆประเทศไทยมีประมาณ75ล้านมีมา75ล้านคนตอนนี้ไม่ใช่75 70ล้านโอ้ยตกใจมากเลยแล้วสำหรับใครที่ไม่ค่อยเห็นคริสหรือว่าไม่ค่อยรู้จักคริสก็แชร์สตอรี่หน่อยได้ไหมครับแบบทำไมมาที่ถึงมาที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกอะไรอย่างงี้สรุปสั้นๆก็คือพ่อบอกว่าพ่อจะมาที่นี่แล้วจะมาอยู่ปีนึงลูกจะไปด้วยไหมเราก็ตัดสินใจว่าโอเคเราเป็นลูกติดพ่อไม่ได้ติดแม่เท่าไหร่แล้วเราก็รำคาญกันอยู่กับพี่ชายแม่งโดนบูลลี่เป็นเรื่องของธรรมดา the little brother always gets a little bit bullied สุดท้ายเราก็ตัดสินใจไปกับพ่อแล้วพ่อไม่กลับเหมือนพ่อก็จนถึงทุกวันนี้ไม่ได้อยู่แบบเถื่อนนะก็คือทำวีซ่าแล้ว แต่ว่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอยู่ก็ยังไม่กลับโอเคยายมาอยู่ไทยตอน8ปีใช่ไหมหลังจากกี่ปีที่ได้แบบพูดไทยได้ที่แบบซื่อสัตย์ได้อยู่จำได้ไหมถ้าภาษาอีสานหันภาษาเล่าภาษาอีสานนี่ประมาณปีหนึ่งแค่ปีหนึ่งหรอแต่ว่าบ่ได้ไปเรียนก็คือเล่นกับเด็กหน่อยแถวบ้านแล้วก็ it's kids learn I don't ask me how I did it I can't explain how it just happened yeah. like, แต่ว่าตอนนั้นอยู่แบบในหมู่บ้านหรือว่าอยู่ในหมู่บ้านก็คืออยู่นอกเมือง60กว่าโลอยู่กันแบบไปจับแมลงไปยิงขี้กระปอมหนังติ๊กอะไรพวกนี้คืออยู่เป็นเด็กไทยบ้านเลยหลังจากที่เราไปโตที่แบบบ้านนอกใช่ไหมพอเราเริ่มเรียนโรงเรียนที่ภาคอีสานอ่ะเวลาอยู่ในโรงเรียนเขตโรงเรียนอ่ะเวลาช่วงเวลาเรียน class time เขาจะไม่พูดอีสานเพราะว่าเขาอยากฝึกให้เด็กพูดไทยกลางได้เพราะฉะนั้นเขาจะไม่พูดอีสานในระหว่างอยู่ในห้องเรียนนอกจากแบบช่วงพักเที่ยงอะไรก็ปล่อยฟรี lunch time you can say whatever you want but ปีแรกเนี่ยที่เข้าป.1I was supposed to be in grade 3 but I went into grade 1 because I didn't know Thai or read it right. It took me the first term, so there's two terms. The first term I was the bottom of the class. Wow. In everything and then by the first year, so at the end of the year, I was the second in the class. So it took me about a year to learn to read and write and wow. speak Thai. And then after that it was just improving upon it.A kid's brain is unbelievable. I don't think I'm special. I think I was just here in the right moment, the right situation. My dad put me, instead of putting me into an international school, he put me into a complete full-blown Thai school. Farang kon dio, chai mai? At the time, yeah, I was. Like, nowadays you'll see more half or white kids in Thai schools, but at the time of me being there, yeah, I was the only white kid in the school. Story mia kalak mak le. ช่วงนั้นก็ได้กลับออสเตรเลียไม่แบบกลับไปมาหรือเปล่าในช่วงเวลา20ปีที่อยู่ที่นี่มีกลับไปประมาณรวมๆแล้วกลับไป3ครั้ง
แค่3ครั้งคิดว่ายังมี relationship กับออสเตรเลียไหมมันต้องมีอยู่แล้วครับเพราะว่าครอบครัวเราโดยส่วนมากเลยอยู่ที่นู่นที่นี่มีพ่อกับน้องมีแค่นี้แต่ว่าที่นู่นก็จะมีครอบครัวที่เหลือทั้งหมดก็เพราะฉะนั้นมันทิ้งสัมพันธ์ไม่ได้หรอกแล้วอาจจะต้องไปให้บ่อยกว่านี้ที่ผ่านมารู้สึกว่าเราไปออสเตรเลียไม่บ่อยพอเราทิ้งมันมากไปแต่จริงๆแล้วเราก็ควรจะรักษาการที่เราจะไปมาได้ให้มันเป็นบ้านทั้งคู่เพราะว่าอยู่นี่เราก็สบายใจแบบนึงแต่อยู่นู่นเราก็สบายใจในแบบที่ security เก็บไว้ทั้งสองประเทศสุดยอดเลยทัศนคติที่ดีที่สุดเลยแล้วคริสเพิ่งกลับมาที่ไทยอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าประมาณได้ประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์แล้วก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมใช่อยู่ที่ออสเตรเลียเราไปอยู่นู่นเราไปทำงานตัดต้นไม้ arbors ก็คือมันก็คือการที่เราไม่ค่อยได้เราไม่ได้เป็นคนปีนเราเป็นคนอยู่ข้างล่างแล้วก็เป็นคนที่แบบคอยแบกไม้แบกซุงแบกอะไรไปบดแล้วก็ใช้เชนซอในเมืองโกลด์โคสต์หรือเปล่าไม่ใช่ในเมืองเป็นออกมานอกเมืองประมาณชั่วโมงกว่า in Jimboomba it's Aboriginal for loud bang but no rain so we get loud thunder but rarely do we get rain there wow and when we do we get flooded that's amazing it's such an awesome story of someone who's managed to maintain two identities because like I think a lot of people have this conflict when they live between two lives that they have to pick one but the reality is you don't really have to you can kind of enjoy both of them and that's even better I think if you once you spend enough time living two lives it I don't know that I have two personalities but it just chops and changes itself between whatever language I'm speaking. Mm. If I'm speaking Thai I'll become a bit more childish, a bit more fun. If I'm speaking English it's like I become a bit more of an adult. I'm a bit more logical. Mm-hmm. So I don't know why that happens. Maybe because in English I've always talked to my dad and his friends and I've always talked to adults so my English became really you know logical and with Thai it's always been with you know my friends my age so when I'm speaking Thai I'm more in a kind of fun mood and maybe the brain works in a weird way where it separates those two moods over time I don't know ดีใจที่ได้กลับที่ประเทศไทยใช่มั้ยดีใจนะเพราะว่าเราอยู่นู่นน่ะเราทํางานมันก็เงินดีเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ว่ามันไม่มีโกทำไมเราถึงมาตัดต้นไม้เราตัดแล้วปลายทางเราต้องการจะให้มันไปไหน and then it just kind of clicks that as I said in Sydney I've created most of my life here so most of the opportunity for me is here so กลับมาไทยมีเป้าหมายอะไรบ้างครับเป้าหมายคืออยากทำธุรกิจแต่ก็เดี๋ยวต้องเคลียร์เรื่องวีซ่าให้มันกลายเป็นธุรกิจก่อนตอนนี้ยังทำไม่ได้แต่ว่าเป้าหมายคืออยากไปดูแลฟาร์มแล้วก็เป็นร้านอาหารที่บ้านเป็นแม่เลี้ยงเปิดไว้กับพ่อก็จะเป็น dairy farm เป็นฟาร์มโคนมแล้วก็อยากจะมาทำคอนเทนต์ I want to start making content for the Isan viewers yeah โอเคอยากถามเกี่ยวกับ stereotype นะคิดว่ามี stereotype อะไรบ้างของประเทศไทยที่ต่างชาติเข้าใจผิดไหมมีขอโทษนะครับขอโทษ I'm not ไม่ได้ว่าใครแต่อย่างผมอยู่ที่ออสก็จะแบบชอบเห็นฝรั่งชอบบอกว่าแบบไปประเทศไทยดูผู้หญิงดีๆนะเพราะส่วนมากไม่ใช่ผู้หญิงซึ่งมันไม่จริงไงคือเวลาเราได้ยินแบบพี่หรือเพื่อนพี่หรืออะไรพูดอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยมึงไม่เคยไปแต่มึงมาพูดอย่างเงี้ยลองไปก่อนกูบอกเลยว่าผู้หญิงเยอะมากสวยๆเยอะมากหรือแบบ like a lot of people might say it's a prostitute country but that's not true again the only reason people think that is because the places you're going is because you're the one buying the prostitute but in reality Thailand's a beautiful country with so much more than ladyboys and prostitutes and if we're going to ask the other way around ฝรั่งทุกคนไม่ได้รวยครับมันก็ทำงานหาเงินกันเหมือนกันเขาที่เขาอาจจะดูรวยกว่าเป็นพ่อข้างเงินมันแตกต่างกันแค่มันสามารถกว่าหรือแล้วเขาก็อาจจะตั้งใจทำงาน อย่างแพดดี้ทำงานไปด้วยทำคอนเทนต์ไปด้วย แล้วก็พยายามแบ่งเวลา แพดดี้ก็เลยรวย หรือเปล่า ไม่บอก อย่าไปพูดเยอะอย่าไปพูดเยอะโอเคก่อนที่เราจะไปเนี่ย อยากจะฝากร้านที่นี่หน่อยอยู่ที่ไหนตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่รังสิต
หลังม.รังสิต University นะฮะ we always come to Rangsit here. We got a nice place, a nice community. Everyone's lovely and we're always welcoming and we're always happy to meet new people. The crowd really starts to come out about midnight. Mm. And it's, what time is it now? Nowhere near midnight. ต้องรออีก5ชั่วโมงเลยโอเคคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณคริสที่ให้สัมภาษณ์วันนี้นะครับขอบคุณครับ